สวัสดีทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดต้นไม้นอกจะเปิดวันอังคารพุธพฤหัสเดี๋ยวจะพาไปชมต้นไม้แล้วก็ต้นบอสีงามตามกันมาได้เลยในวันที่เรามากันนี้เป็นวันของตลาดต้นไม้นั่นเองและก่อนเข้างานก็ต้องมีการเช็คอินล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยและเข้ามาชมต้นไม้หลากหลายนานาชนิดกันได้เลยเนาะไก่ไข่แม่ไข่พันสี่ครับพันสี่ไก่ราชาวีอันนี้ครับอันนี้ยังไหม4,500เดี๋ยวนี้เขาเล่นเขาเล่นไม้ไก่ไม้ด่างกันหมดเลยวิ่งมาด้านเล่นขึ้นมาแรงอ่ะมีดังแต่ไม่ได้ได้เยอะเลยในช่วงนี้กระแสบอนสีมาแรงแซงทางโค้งมากเลยต้นไม้ทุกชนิดบอนสียืนหนึ่งเลยเนาะในช่วงนี้ใครที่สนใจก็มาซื้อได้เลยที่นี่นอกจากจะมีบอนสีแล้วเนี่ยเนาะยังมีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดโอ้เยอะแยะมากมายมีทั้งบอนด่างบอนสีไทยบอนสีนำเข้าที่มีความสวยงามหลากหลายสีสันเนาะใครชื่นชอบตัวไหนก็มีเวลาว่างก็มาเดินเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยราคาก็ถือว่ายังแพงอยู่เนาะในช่วงนี้นี่ก็คือ Black Magic บอนดำที่ใครหลายๆคนอาจจะตามหาอยู่ก็ได้แต่ก่อนเนี่ยเนาะอยู่ตามริมคลองไม่มีราคาไม่มีใครสนใจพอมาในช่วงนี้เป็นกระแสก็หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากได้หลายๆต้นกันเลยทีเดียวใครที่สนใจหรือมีเวลาก็มาจับจ่ายใช้สอยเนาะเหมือนกับมาเที่ยวชมนิทรรศการบอนสีเลยทีเดียวเพราะว่าหูต้นบอนสีที่นี่เยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับที่อื่นนั่นเองหลากหลายราคามีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเยอะมากๆถึงมากที่สุดเลยใครที่มีเวลาต้องแวะมาแล้วแหละเนาะถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบอนสีมีให้เลือกมากมายนับร้อยนับหลายสายพันธุ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กยังมีบัวสันโดดด่างให้ชมอีกด้วยเนาะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นนี้และนี่ช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายผู้คนเนาะมาจับจ่ายใช้สอยทั้งนำไปประดับประดาบ้านเรือนหรืออาจจะไปนำไปขายไปเปิดร้านค้าเนาะสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถถ้าไทยแท้ก็จะดีกว่าเพราะจะยังไงมันก็คือเป็นของไทยแท้เพราะจีนก็คือเอาของไทยแท้แล้วก็เอาไปเล่นของจีนแต่นั้นไม่เคยติดไปเล่นเล่นไปเล่นเล่นเล่นดังดังหน้าแล้วก็มีที่สองคนที่เข้ามาเท่าไรอ่ะอายุเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษด่างเนาะราคาค่อนข้างแพงเลยในช่วงนี้ซึ่งบอนสีนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะจนแทบจะจำชื่อไม่ได้เลยเพราะแต่ละอันเนี่ยก็มีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปบางอันบางไซส์ก็มีความใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวแยกค่อนข้างยากและยังมีบอนไซส์ขายอีกเยอะแยะเลยสวยงามมากฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นบอนสีดำต้นแคคตัสก็ยังมีให้เห็นอยู่เยอะแยะมากมายเลยเนาะซึ่งในช่วงเนี้ยแคคตัสราคาค่อนข้างถูกเนาะจับใจใช้สอยได้อยู่ในห้องน้ำห้องน้ำเยอะนอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลเฟิร์นเนาะให้ความชื้นความเขียวชอุ่มและมีไม้น้ำดอกบัวดอกบัวเล็กและดอกไม้อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอุ้ยมาที่นี่ที่เดียวคุ้มเป็นแหล่งรวมศูนย์รวมต้นไม้แห่งหนึ่งเลยที่ใหญ่มากในกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็จะเป็นมุมของฮุกหลงและแคคตัสมุมนี้ก็ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเนาะมีหลากหลายเยอะแยะมากมายไม่รู้จะเลือกต้นไหนดีตอนนี้สวยงามสีสดใสมากๆเลย
ผู้คนก็หลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายเลยเนาะเพื่อที่จะมาตามหาบอนสีที่ตนเองชื่นชอบและสนใจตรงนี้ก็จะมีอีกมุมนึงมีต้นไม้ทั่วไปเนาะใครสนใจต้นไหนก็มาเลือกได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในบอนสีต้นจิ๋วมินิไซน่ารักฝั่งนี้ก็จะใบใหญ่หน่อยจะเป็นบอนไทยแบบโบราณใช้วงไกเซอร์เดนมาร์กอินหนาวเป็นต้นใบใหญ่ก็จะสวยไปอีกแบบนึงเนาะจริงๆแล้วบอนสีมีหลากหลายมากเลยทั้งใบออกกลมมนใบเรียวยาวใบแนวแบบหน้ากากโอ้โหมีหลากหลายมากเลยใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ใบจะเป็นอย่างนี้ทั่วไปไม่เป็นชื่ออย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้คือมันขึ้นหามาดูกันซิตรงนี้มีต้นอะไรบ้างอินหนาวช้างเผือกใบบัวเส้ากรุงไกรเซอร์นี่ชมความงามกันได้เลยร่อนทองก็มีฮกหลงอยู่ข้างหลังนู้นกวนอูก็มาเนาะเยอะแยะมากมายพอมันอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเหมือนเป็นดงบอนสีดูแล้วสวยสดงดงามมากๆเลยและลันตาเต็มไปหมดเลยเนาะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไม้ใบมันสวยงามมากจริงๆซึ่งบอนสีเนี่ยนิยมปลูกในหน้าฝนจริงๆแล้วสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเนาะชอบแดดชอบน้ำกัดสีสวยงามมากฝั่งนี้ก็จะมีเลมอนแนนซี่เนาะชื่อแปลกๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นสีสันสวยสดสดมากเลยชื่ออะไรกันบ้างเนาะเยอะแยะมากมายจำได้ไม่หมดแล้วทีนี้และต่อมาก็เป็นรูปคล้ายๆกับกระดองเต่าเลยอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะถือว่ามีความหลากหลายตรงนี้ก็เน้นโทนสีแดงชมพูสวยๆเหมือนกับมาชมนิทรรศการบอนสีหรือว่ามาชมงานประกวดซุ้มตรงนี้สวยมากสวยเลยมากเลยจริงๆพรุ่งนี้มาครับแต่ว่าไม่ได้เอามาเยอะสำหรับใครที่ชื่นชอบดอกกุหลาบตรงนี้ก็มีให้ชมเยอะแยะเลยน่ารักจังเลยอันนี้จะเป็นต้นละอองดาวหยาดน้ำค้างและบอนสีอีกแล้วจริงๆแล้วสลับไประหว่างบอนสีกับต้นอื่นๆนะเพราะว่าตลาดตรงนี้มีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็เดินไปเดินมาสลับร้านกันไปเรื่อยๆจนครบรอบตลาดจึงได้เห็นสินค้าที่หลากหลายสลับกันบ้างบอนสีบ้างต้นอื่นๆบ้างเพราะว่าอันไหนที่น่าสนใจก็จะถ่ายมาให้ชมกันเนาะโดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นบอนสีนั่นเองซึ่งบางร้านเนี่ยก็จะมีป้ายติดอยู่ว่าต้นนั้นต้นนี้ชื่ออะไรราคาเท่าไหร่หรือว่าหากไม่ได้ติดไว้แล้วก็สามารถสอบถามคนขายได้ว่าต้นนั้นราคาเท่านั้นเท่านี้เขาก็ยินดีให้คำตอบแล้วก็ให้คำแนะนำค่อนข้างดีเลยเนาะที่นี่มี 1,000 3,000 5,000 มีถุงเงินถุงทองสามารถมาถ่ายรูปมาสอบถามได้ความรู้ได้ชมความสวยงามเนาะมาที่นี่ได้รับประโยชน์อย่างมากมายเนาะถ้าใครสนใจก็ได้สินค้ากลับบ้านติดมาติดมือไปไม่เสียที่แน่นอนเคยเห็นแม้แต่จำมันจะมีลูกไม้จับคล้ายกันนี่สีนะจากที่สอบถามมาเนาะเกี่ยวกับการปลูกบอนสีเนี่ยเขาแนะนำว่าบอนสีเนี่ยชอบดินใบก้ามปูเนาะแล้วก็อาจจะ
ลุกกับใบมะขามหรือว่าใช้น้ำมะนาวหรือเปลือกมะนาวเนี่ยมาไว้บนหน้าดินเพื่อให้เร่งสีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเนาะต้นนี้สวยมากเลยฮกหลงต้นนี้กอนี้ก็นะเกือบหมื่นอยู่นะจากการสอบถามเนาะเราก็จะเห็นป้ายราคาสินค้าเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่จะเป็นหลักพันเนาะโดยส่วนใหญ่500อัพประมาณนี้ซึ่งอยู่ที่ไม้ไหนที่เป็นกระแสเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นชายชนหรือนางไหมมัคควานรังสรรค์เนี่ยก็จะแพงหน่อยต้นอื่นๆก็จะเบาลงมาหรือว่าแพงกว่านั้นก็แล้วแต่ความนิยมของต้นนั้นๆในแต่ละช่วงพี่หนาวขายยังไงแต่เราก็ขนไปลำบากเจดีอันนี้เชื่ออันนี้ลูกไม้ป่าก้านดำครับไม่จะสวยนะแบบดำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับสวยวันนี้หัวห้าสิบเรือนหลวงอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้พ่อพันธุ์วัสดุครับครับลูกค้าเป็นไม้หายากครับมีที่เดียวพ่อที่นี่ที่เดียวแล้วเพราะผมไปหาทั้งตำบลทั้งอำเภอเลยครับจ่ายเท่าไหร่ครับวันนี้ 9,000 ครับมัคควานรังสรรค์ครับผมว่าจะสวยเป็นหนุมานองค์หลวงพ่อตาค่ะแล้วก็ครับไม้มีหัวครับลูกค้าไม่ต้องไม่เสียใจเลยนะถ้าลูกค้าซื้อไปตัดเฟซนะมาก็ไม่ถูกใจแน่นอนครับใช่ครับหลายหมื่นนะลูกค้าครับลากยาวเลยครับผมพุ่งมานะครับครับอันนี้ลิปเปิลซื้อได้ซื้อได้อันเดียวกันคนละอันเขาเป็นลิปเปิลอันนี้ชั้นปลายจริงๆชั้นปลายไปเจอไปแก่แดดมีผลมากแดดมีผลมากครับมีผลมากถ้าบ้านไฟร่มเนี่ยมันจะเป็นกระดังอันนี้กระดังแหละไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าให้ซื้อไปหลายๆอย่างเพราะบางอย่างเนี่ยแดดน้อยกว่าดำบางอย่างแดดน้อยไม่ดำการที่เราได้มาสวนจตุจักรแห่งนี้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นได้ต้นไม้ที่ชื่นชอบกับบ้านติดไม้ติดมือเนาะได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้ที่เราชื่นชอบและสนใจได้ทราบราคาตลาดได้ทราบชื่อของน้องแต่ละต้นเนี่ยเกิดความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินเนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรืองานรีเลย์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวเหมาะกับคนที่รักและชื่นชอบเกี่ยวกับต้นไม้สร้างบ้านตกแต่งบ้านงานบ้านและสวนเป็นต้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะต้องแวะมารับชมกันอย่างแน่นอนซึ่งโดยส่วนใหญ่เนาะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็จะเป็นกันเองสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าพูดคุยซักถามเนาะศึกษาความรู้เพิ่มเติมสนใจต้นไหนก็เลือกซื้อเลือกหาได้ตามความสะดวกของเรานั่นเองก็วันไหนที่อากาศดีหน่อยก็จะได้เดินนานหน่อยวันไหนร้อนๆก็ตามสะดวกเลยนกถึงอุตสาห์
ชื่อเขาจะมีจาชื่ออย่างโดยช่วงนี้เนี่ยเนาะราคาสแตนดาร์ดก็จะประมาณ350บาทไม่ว่าจะเป็นวัฟเฟิลเจ้ากรุงหรือฮกโกลงเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ200 300ขึ้นไปประมาณนี้มุมนี้เนาะก็จะเป็นมุมสวยๆน่ารักน่ารักเป็นต้นสตรอเบอรี่สตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือประเทศจีนนั่นเองเนี่ยประมาณนี้มีทั้งของไทยของต่างประเทศค่ะเข้ากันไปอย่างมีต้นมีเปิ้ลที่นำเข้าสวยงามใครที่ชื่นชอบต้นมีเปิ้ลก็ลองแวะมาที่นี่ได้แล้วมีต้นมีเปิ้ลสวยงามเยอะแยะมากมายให้เลือกซื้อมีขนมมีอาหารของว่างขายด้วยประปรายเนาะสำหรับคนที่หิวใครที่มีโอกาสเนี่ยต้องแวะมาแล้วแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ตกแต่งประดับประดาหาบอนสีนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับต้นไม้ใครที่มาวันอื่นก็อาจจะเป็นพวกเซรามิกเสื้อผ้าเนาะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่